ชีวิตพลิกประกาศขายมรดกภาพล่าสุดหนึ่งมาลิดช่วงหลังๆไม่ค่อยจะมีข่าวสักเท่าไหร่สำหรับอดีตพระเอกละครจักรวงแนวพื้นบ้านคนดังของช่อง7อย่างหนึ่งมาลิดเฉยโสพลล่าสุดหลังเข้าไปโพสต์ฝากขายที่ดินผ่านแฟนเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ศิษย์เก่าเหลืองแดงได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตลอดจนธุรกิจของตนเองในช่วงเชื้อแพร่ในฐานะศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์สาขาการละครก็เลยทำเอาหลายคนพากันนึกถึงเจ้าตัวขึ้นมาโดยปัจจุบันนอกจากจะรับงานละครอยู่แต่เจ้าตัวก็เริ่มผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันขอถือโอกาสนี้พาไปดูกันว่าในวัยเฉียด50เจ้าตัวจะยังหล่อเหลาสมกับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อละครแนวพื้นบ้านเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ไม่ได้หาเงินประทังชีวิตแค่อยากมีส่วนร่วมกับเพจฝากขาย1มาลิดชี้แจงข่าวงัดมรดกเก่ากินอดีตพระเอกจากวงในตำนาน1มาลิดเฉยโสพลเจอเมาส์แรงงัดเอาที่ดินมรดกพ่อแม่ออกมาขายจนเจ้าตัวเครียดขึ้นสมองจากเคยโพสต์คำฝากร้านในแฟนเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ศิษย์เก่าหรือปัจจุบันได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจของตัวเองในช่วงเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดทั้งนี้1มาลิดอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านผู้โด่งดังนั้นเคยเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เอกการละครรุ่น3รหัสปี31ได้เข้าไปโพสต์ฝากขายที่ดินมรดกจากครอบครัว20ล้านโดยมีข้อความระบุว่าเข้ามาขำในเพจนี้จากคนหลักหมื่นจนทะลุแสนทนไม่ไหวขอมีส่วนร่วมบ้างสวัสดีครับชื่อ1นะครับศิลปศาสตร์สาขาการละครรุ่นที่3รหัส31ในอดีตมีอาชีพรับจ้างห่อเหินเดินอากาศปล่อยแสงปราบยักษ์และหมู่มารทั่วราชอาณาจักรปัจจุบันแก่แล้วระหว่างรอรับบทพระเจ้าตาเลยมาทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังละครโทรทัศน์อยากจะขายของกับเขาบ้างไม่รู้จะขายอะไรจนเมื่อรื้อบ้านไปเจอมรดกพ่อแม่เป็นโฉนดที่ดินติดแม่น้ำปิงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน7ไร่กับ280ตารางวาหน้ากว้างติดน้ำประมาณ140เมตรอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่ริมวิ่งมาจากถนนนิมมานเหมินไม่เกิน20กิโลเมตรกำลังจะมีเส้นบายพาสแม่ริมตัดเข้ามาใกล้ที่ดินอีกในอนาคตอันใกล้ราคาเป็นพันล้านเราไม่ขายเราขายแค่20กว่าล้านกว่าเท่าไหร่สนใจจริงทักมาคุยกันขายได้ก็ดีขายไม่ได้อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมในเพจนี้แล้วสบายใจละอ๋อถ้าเชียงใหม่ไกลไปมีแปลงเล็กๆครึ่งไร่นิดหนึ่งอยู่ถนนเลียบคลอง2ห่างจากเส้นรังสิตนครนายกเพียง300เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไม่ถึง5กิโลเมตรด้วยนะครับขอบคุณครับเรตติ้งละครสูงมากตอนเข้ามาก็เล่นละครทั่วไปผ่านไป3ปีก็มาเล่นจากวงเล่นเป็นพระเอกเราก็มีฐานคนดูจากละครมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยละครเช้าเป็นละครที่คนดูเยอะมากเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่เรามาเล่นมีฟีดแบคที่ดีเรื่องสนุกมันเลยทำให้ช่วงนั้นเรตติ้งขึ้นสูงมากเรื่องที่เรตติ้งเยอะที่สุดคือดาบ7สีมณี7แสงหลังจากได้เรตติ้ง19สูงสุดงานเริ่มลดลงตอนนั้นถือว่าพีคมากประมาณ 4-5 ปีช่วงนั้นถ่ายจากวงละครเย็นละครหลังข่าวด้วยนั่นคือพีคสุดเลยพอหลังจากนั้นก็พ่อเป็นมะเร็งก็หมอบอกประมาณ6เดือนเราก็ช็อกแต่ก็รักษากันไปตามอาการช่วงหนึ่งคุณแม่เครียดด้วยความที่เป็นเบาหวานความดันอยู่แล้วจากคุณพ่อที่นอนอยู่ก็มีแรงลุกขึ้นมาดูแลคุณแม่เฉยเลยอยู่ได้จนเลย6เดือนจนคุณแม่เริ่มดีขึ้นประมาณ9เดือนพ่อก็ไปคุณแม่ไปหลังคุณพ่อประมาณ2ปีตอนนั้นคุณแม่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมา6เดือนแล้ว